พระเจ้าพมมหาราชนะครับในประวัติศาสตร์ตำราเรียนที่เราเรียนในสมัยเด็กการนับจํานวนมหาราชของชาติง่ายมากทุกคนจําขึ้นใจแต่หลังมานี้ชักเลอะนะครับก็ไม่รู้เพิ่มท่านใดเข้าไปบ้างเป็นที่ยอมรับรู้ทั่วไปหรือไม่ข้อนี้ก็ยังเป็นปัญหาแล้วพระเจ้าพมมหาราชล่ะคือใครนับเป็นกษัตริย์ของไทยหรือไม่มหาราชองค์แรกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตีความตามนักประวัติศาสตร์รุ่นหลัง,ลงที่นับเอาตั้งแต่พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ เป็นกษัตริย์องค์แรกของไทยนับแต่สถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีซึ่งก่อนหน้านั้นไม่รู้ราชอาณาจักรไหนที่แน่นอนและก็ใครเป็นใครหลักการของวิชาประวัติศาสตร์เรียกตรงนี้ว่าสืบค้นไปได้เพียงแค่นั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ของราชวงศ์สิงหหนวัดแห่งเมืองโยนกเทียงแสนซึ่งเป็นราชวงศ์ในตำนานว่าเป็นคนไทยพวกแรกที่อพยพมาย่างดินแดนสุวรรณภูมิ เจ้าพรมนะครับเป็นพระราชบุตรของเจ้าพังคราชที่ถูกขอมยึดเมืองโยนกนาคนครไปเมื่อโตขึ้นก็ได้แข็งเมืองไม่ยอมส่งสวยแก่ขอมพวกขอมจึงยกกองทัพขึ้นไปปราบแต่ถูกเจ้าพรมตีพวกขอมแตกพ่ายกลับไปเจ้าพรมก็ได้ยกกองทัพตีเอาดินแดนจากลาวจากขอมมา จนถึงเมืองเฉลียงหรือว่าสวรรคโลกในปัจจุบันไปถึงเมืองหลวงพระบางเวียงจันทร์ตลอดจนลานช้างและก็ล้านนาแล้วจึงเชิญเสด็จพระราชบิดากลับไปครองราชสมบัตินโยนกนครตามเดิมและก็เปลี่ยนนะครับนามเมืองโยนกนาคนครเป็นเมืองชัยบุรีส่วนพระเจ้าพรมนะครับก็ได้มาสร้างราชธานีอยู่ทางใต้โดยให้นามว่าชัยปราการอำเภอฝางพระเจ้าพรมได้ครองราชอยู่เมืองชัยปราการ เป็นเวลานะครับ59ปีพอพระชนมายุได้7 9พรรษาก็ที่วงโคตเมื่อปีพุทธศักราช1720แล้วพระองค์เป็นมหาราชหรือเปล่าคําตอบก็คือพระองค์ไม่ได้เป็นมหาราชเพราะไม่ได้ทรงรับการถวายพระราชสมัญญามหาราชพระนามของพระองค์น่าจะเป็นพมมหาราชหรือว่าพมมาราชแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนระหว่างการปริวัติพระนามจากภาษาล้านนามมาเป็นภาษาไทย หรือระหว่างการคัดลอกต่อๆกันมาจนทําให้กลายเป็นพรมมหาราชอย่างในปัจจุบันธรธรมเนียมการถวายพระราชสมัญญามหาราชนั้นไม่ใช่ธรธรมเนียมไทยแต่เป็นธรธรมเนียมจากทางตะวันตกซึ่งน่าจะเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยเมื่อช่วงราวรัชสมัยของรัชกาลที่5ถึงที่6นี่เองหรืออย่างเร็วก็ไม่น่าจะก่อนรัชสมัยของรัชกาลที่สโดยนอกจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้ว การถวายพระราชสมัญญานามมหาราชของไทยนั้นเป็นการถวายย้อนหลังแด่พระมหากษัตริย์ในอดีตทั้งสิ้นดังนั้นสมัญญานามมหาราชที่ปรากฏในเอกสารใดๆก่อนหน้านี้ถ้ามีก็น่าจะเป็นในความหมายอื่นที่ต่างจากปัจจุบันต้องเข้าใจกันตามนี้ส่วนการถวายสมัญญามหาราชในปัจจุบันต่างก็จากยุคก่อนและก็เป็นความคิดเห็นของคนเพียงกลุ่มหนึ่ง ไม่ได้เป็นฉันทาคติโดยรวมแต่โบราณคันจะไปคัดค้านมีหวังก็ต้องโดนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับการเป็นมหาราชนะครับ